ส่วนตัวผมนะครับผมทำการเริ่มเล่นเซนเลสโซนซีโร่เนี่ยมาตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดครับแต่หลังจากผมเล่นไปได้เกือบ2เดือนเท่านั้นแหละผมว่าผมอยากเริ่มเล่นใหม่ว่ะเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่าผมอยากเปลี่ยน MC จากเบลกลายเป็นไวส์แอนแต่ทีนี้เหตุผลที่ผมจะเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าผมอยากจะเปลี่ยน MC จากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นอีกหนึ่งเหตุผลคือการชาแอคเคาท์เบลแอคเคาท์แรกนะครับมันห่วยแตกมากมันห่วยยังไงขอผมได้เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับสำหรับตู้สแตนดาร์ดหรือตู้ถาวรนะครับ50โลแรกผมได้ไลคาออนอย่างคลิปวิดีโอแรกที่ผมทำการเล่นไปแต่71โลต่อมาผมได้เป็นอาวุธของเนโกมาตะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรที่ผมอยากได้ขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีเนโกมาตะถูกต้องไหมครับแต่มันก็ยังโอเคเพราะว่าผมเอามาใช้กับบิลลี่หรือคอลินได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นตัวละครพวกนั้นก็ตามแล้วจากนั้นนะครับผมก็ทำการสุ่มต่ออีก50โลซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำคัญไปมากกว่านั้นคือตู้ลิมิเต็ดครับทุกท่านเพราะมันใช้โพลีโครมหรือสกุลเงินที่คุณอยากได้เพิ่มเติมเพิ่มอย่างเราย้อนกลับไปก่อนเลยในตู้แอลเลนนะครับ5ดาวแรกนะครับออกมาตอนโลที่73ไม่สวยครับแต่อย่างน้อยมันยังมาก่อนซอฟพิตี้ก็ไม่แย่แต่ที่แย่คือมันหลุดเลทมันหลุดเลทเป็นเกรสซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบเกมเพลย์เกรสขนาดนั้นนะครับทำให้ผมไม่ค่อยไฮป์กับตัวละครนี้เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยผมอาจจะแค่เล่นไม่เป็นก็ได้แต่ผมก็ยังไม่ได้ยอมแพ้กับตู้เอเลนนะตอนนั้นนะเพราะผมก็ยังไปต่ออีก40โลถึงแม้ว่าเจ๊จะไม่ยอมออกมาก็เหอะผมก็เลยรอยาวๆใช่ไหมครับตอนสุยย้วนออกมา78โลครับสุยย้วนตัวเดียว151โลด้วยทุกๆอย่างที่ผมว่ามานะครับแอคเคาท์นี้เนี่ยมันมีดีกว่าแค่มันเริ่มเล่นวันแรกแล้วก็มีสุยย้วนที่แพงที่หายเพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจโอเคสร้างแอคเคาท์รีโลออกมาตอนแรกเนี่ยผมก็สร้างมาแค่แอคเคาท์เดียวแต่คิดไปคิดมามีตัวเลือกไว้เยอะๆมันดีกว่าไหมเออเพราะงั้นผมก็เลยทำการเปิดแอคเคาท์รีโลเนี่ย3แอคเคาท์แล้วเล่นเซนเลสโซซิโลพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับ4แอคเคาท์ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมถึงยังเล่นแอคเคาท์เบลแอคเคาท์แรกอยู่แล้วผมพูดเลยนะว่าประสบการณ์ในการไดอารี่4แอคเคาท์พร้อมกันบวกกับสปีดรันเนื้อเรื่องเพื่อหาเพชรมาสุ่มกาชาอีกค่อนข้างนรกแตกพอสมควรเลยก่อนอื่นเลยผมเริ่มรีโลในแพทของฉิงยี่นะครับทีนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์แอคเคาท์แต่ละแอคเคาท์กันดีกว่าว่าไวส์1 2 3เค้ามีอะไรดีกันบ้างอันดับแรกเลยไวส์1นะครับตู้สแตนดาร์ด50โลแรกผมได้เป็นโซลเจอร์11ครับเจ๊แกเป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะผมพูดตามตรงเลยเบสิกเบสิกนะฮะใช่แต่เล่นสนุกแล้วหลังจากนั้นผมสุ่มไปต่ออีก50โลไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรต่อมาด้วยแอคเคาท์ไวส์2นะครับแอคเคาท์นี้เริ่มต้นตู้สแตนดาร์ดมาด้วยโซลเจอร์11เหมือนกันกับแอคเคาท์ก่อนหน้าเลยส่วนไวส์3นะครับในตู้สแตนดาร์ดเนี่ยเรามีเออร์ลี่สแตนดาร์ดในโลที่35ไลคาออนออกมาเป็นแอคเคาท์ที่ทำผมจับตามองเลยแต่คุณรู้อะไรไหมครับแอคเคาท์นี้ดันเป็นแอคเคาท์แรกนะครับที่ถูกผมปัดตกเพราะว่านอกจากเออร์ลี่ไลคาออน35โลแรกนะครับหลังจากนั้นแม่งไม่มีอะไรดีเลยถึงแม้ว่าจะไม่เออร์ลี่แต่2แอคเคาท์นั้นน่ะเขายังมีตัวละคร DPS ที่เอาไว้ใช้ทำดาเมจไงแอคเคาท์ไว้3อ่ะคือมันมีไลคาออนถ้าเกิดผมสุ่มฉิงยี่เพิ่มผมก็ได้สตันมาเพิ่มอีก1ตัวมันเลยทำให้แอคเคาท์นี้มันเล่นยากมากเลยโดนปัดตกเป็นแอคเคาท์แรกครับผมดังนั้นเราเหลือผู้เข้าแข่งขัน2แอคเคาท์คือไวส์1กับไวส์2 2แอคเคาท์นี้เนี่ยสูสีกันมากเพราะเปิดมาแม่งไม่มีอะไรต่างกันเลยแต่สิ่งที่ต่างคือตู้ลิมิเต็ดครับแอคเคาท์ไวส์1นะครับผมสุ่มไป80โลตัวละคร S rank ถึงออกมาเป็นเนโกมาตะครับทำให้แอคเคาท์นี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่แล้วทีนี้ก็มาถึงจุดตัดสินครับผมเริ่มทำการสุ่มตู้ลิมิเต็ดของไวส์2สิ่งที่เกิดขึ้นคือชิงยี่ออกมาในโลที่50มันเลยทำให้แอคเคาท์อื่นที่ผมเล่นๆมานะครับไม่มีแอคเคาท์ไหนสู้แอคเคาท์ไวส์2ได้เลยแอคเคาท์อื่นหลุดเลทซอฟพิตี้โอ้โหผมจะบ้าตายแล้วทีนี้นะแอคเคาท์ไวส์2อ่ะมันไม่ใช่มีแค่ฉิงยี่เออร์ลี่50โลเพราะหลังจากที่ผมเล่นเกมไปต่อนะครับจนถึงแพทของแจนโดตัวละครแจนโดออกมาอะนอมาลีกายภาพโอ้เจ๊แกดาเมจแดงมากและผมก็ได้เจมาในโลที่55แต่ความดีงามของแอคเคาท์ไวส์2มันยังไม่จบแค่ตรงนั้นครับตู้สแตนดาร์ดแม่งออนไฟเออร์ผมไปต่ออีก76โลผมออกเป็นอาวุธของไลคาออนใช่เป็นอาวุธสตันซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะมันเป็นอาวุธที่ดีมากๆสำหรับฉิงยี่แต่ทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าผมบอกมันดีกว่ายังไงในเมื่อมันออกอาวุธมาโลที่76
10โลถัดมาครับมันเป็นครั้งแรกในรอบปีของผมเลยที่5ดาวนะครับ S rank นะตรงนี้ออกมาพร้อมกัน2ชิ้นใน10โลอันดับแรกผมได้เป็นอาวุธของโคเรด้าซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรผมสามารถเอาไปใช้กับแอมบี้ได้หรือตัวละครสตันตัวอื่นๆในอนาคตส่วนต่อมาผมได้เป็นลีน่าซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกแย่กับลีน่าเลยเพราะลีน่าเล่นคู่กับปาร์ตี้แจนโดได้เป็นแจนโดเซตลีน่าอารมณ์อย่างนั้นนะผมเลยแบบอุ้ยไม่แย่นะแล้วทีนี้เรากลับมาที่ตู้ลิมิเต็ดของไวท์2อีกทีนึงอันนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะ S rank มันออกมาโลที่81นะครับคือตัวเลขไม่สวยเลย81เนี่ยเข้าขั้นย่ำแย่นะฮะแต่ในตู้ซีซ่านี้ไม่หลุดเลดใช่มันเลยทำให้ผมได้ฉิงยี่ในโลที่50แจนโดในโลที่55แล้วก็ซีซ่าในโลที่81ทีนี้เรามาพูดถึง performance ของตัวละครแต่ละตัวในตู้ลิมิเต็ดที่ผมทำการสุ่มมาให้ account นี้กันบ้างดีกว่าทำไมผมพูดยาวจังเลยวะอันดับแรกเลยฉิงยี่เจ๊เนี่ยเป็นตัวละครสายสตันที่ทำการเพิ่มดาเมจโบนัสสตันใช่ไหมเพิ่มขึ้นได้มากสุดคือ 80% เลยแต่ผมมองว่าจุดที่พิเศษที่สุดของเจ๊แกคือการที่เจ๊แกเป็นตัวละครสายสตันที่ช่วยทำดาเมจได้เยอะมากประมาณ 70-80% ของ DPS เลยก็ว่าได้ทั้งที่เป็นสตันนะต่อมาคือเจ๊แจนโดเจ๊เนี่ยเป็นอนอมาลีธาตุกายภาพที่เป็นสายไฮเปอร์แคลรี่อนอมาลีได้เลยคือไม่จำเป็นต้องมาคอยทำดิสออเดอร์เล่นอนอมาลี2ตัวอะไรแบบนั้นเพราะดาเมจแอสซอลของเจ๊แกมันแรงมากครับสิ่งที่คุณต้องทำกับตัวละครนี้คือเบสิกเอดีเคให้พล็อกแอสซอลแบบนั้นวนไปเรื่อยๆครับแค่นั้นและสุดท้ายซีซ่าคือหลักๆเจ๊แกเป็นดีเฟนเดอร์ดังนั้นหน้าที่หลักของเจ๊เนี่ยคือการให้โล่กับทีมแต่มากไปกว่านั้นเจ๊สามารถบัฟคนในทีมได้ด้วยคือแบบลูซี่เนี่ยเป็นซัพพอร์ตนะยังเพิ่มเอดีเคได้แค่600หน่วยเองซีซ่าเป็นดีเฟนเดอร์นะครับสามารถเพิ่มเอดีเคได้ 1,000 หน่วยผมแบบฮะแล้วมากไปกว่านั้นเจ๊แกยังสามารถใส่ดีบัฟศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 25% ได้ด้วยการสตันผมมองว่าเจ๊แกทำหน้าที่สู้ตัวละครสตันจริงๆไม่ได้หรอกแต่ผมมองว่าก็เหลือเฟือแล้วคือเจ๊แกสตันได้ดีเหมือนกันผมว่านั่นคือทั้งหมดแหละโดยคลิปวิดีโอนี้ทำลายทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับกว่าผมจะได้ข้อมูลทุกๆอย่างและด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมทำการเล่าไปผมพูดคำเดียวเลยนะว่าผมโคตรคิดถูกเลยว่าที่ผมทำการรีโหลดแอคเคาท์เล่นใหม่พอยิ่งไปกว่านั้นพอผมรู้แล้วว่าผมจะทำการเปลี่ยนมาเล่นไวท์2แอคเคาท์เบลอ่ะผมยังเล่นอยู่นะไม่ใช่ว่าผมเลิกเล่นไปผมก็เลยเอาเพชรทั้งหมดเนี่ยมาลงในตู้ฉิงยี่เกือบ80โล5ดาวถึงออกมาครับในตู้ลิมิเต็ดนะคือมันไปช่วง 70-80 โลตลอดเลยแล้วมากไปกว่านั้นผมหลุดเป็นเกรสอีกรอบแล้วครับผมแล้วมากไปกว่านั้นไม่พอผมสุ่มต่ออีก60โลไม่มีใครออกมาเลย ซึ่งมันก็ย้ำทำให้ผมคิดหนักกว่าเดิมไปอีกว่าเออมันดีแล้วจริงๆนั่นแหละที่ผมทำการเริ่มเล่นใหม่ผมว่าคลิปวิดีโอนี้มันก็จะไม่มีอะไรแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครดูคลิปวิดีโอเบอร์นิสมาคุณก็จะได้รู้ว่าผมอ่ะตอนนี้อยู่ที่70พิตี้ใช่ไหมไม่ได้ทำการสุ่มต่ออะไรอย่างนั้นแต่ก็นั่นแหละผมไปรอยานางิอีกทีนึงก็รอดูกันอีกทีว่าตอนนั้นจะเป็นยังไงแต่ตอนนั้นผมจะทำการอัดคลิปกาชาแบบปกตินะไม่ได้มาทำการสรุปแบบนี้เนาะก็ไว้เจอกันตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นนะครับทุกคนครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีการไลฟ์สตรีมทุกๆวันเพราะว่าผมต้องหาค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าทุกๆอย่างนะครับผมมองว่ามาช่วง1ชั่วโมงน่าจะกำลังดีก็โอเคบ๊ายบายอะไรเนี่ยเจอกันครับบาย